รนครเอกราชธรรมทิชชูหมายเลขสองพันธุ์ความแก่ผู้หนึ่งรอบหมายเลขสามเป็นเลิศนะครับตอนหลังจากที่คัดเลือกนะครับมาตลอดเกือบๆโหหลายเดือนเลยทีเดียวใช่แต่ละภาคนะครับในตอนนี้นะครับได้เข้าสู่แมตช์สุดท้ายแล้วครับแล้วก็จะได้ตัดสินแล้วว่าใครที่จะคว้าแชมป์ในปีนี้ได้ครองนะครับครับก็ทีมเสื้อสีแดงนะครับเป็นอินซีแดงนะอัสสัมชัญนะฮะจากกรุงเทพมหานครเองก็เป็นอัสสัมชัญใหญ่ครับครับอยู่บางรักนะครับส่วนคู่ชิงชนะเลิศนะครับนี่ครับโรงเรียนมักกะสันวิทยาจากกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันฮะคู่นี้ก็เจอกันมาแล้วครับในรอบชิงชนะเลิศของภาคนครหลวงนะครับซึ่งในครั้งนั้นนี่ก็เป็นทีมอัสสัมชัญนะครับที่ชนะไปด้วยสกอร์3-0เซตนะครับในรอบชิงชนะเลิศนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่านอกจากรอบชิงชนะเลิศในรอบคัดภาคแล้วเนี่ยทั้งสองทีมนี้เจอกันอีกนะครับในการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบที่2ก็เป็นอัสสัมชัญที่ชนะไป 3-1 นะครับเท่ากับว่าสถิติตอนนี้เนี่ยอัสสัมชัญค่อนข้างจะดีกว่าซึ่งต้องบอกว่าเป็นที่น่าสนใจนะฮะโรงเรียนอัสสัมชัญในอดีตเนี่ยเคยเป็นทีมวอลเลย์บอลอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยนะฮะแต่ว่าก็ห่างหายไปโหนานมากนะฮะเกือบ30ปีเลยทีเดียวแล้วก็กลับมาอีกครั้งจนกระทั่งครั้งนี้ครับได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับภาคนะครับแล้วก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศด้วยเกมการแข่งขันกำลังจะเริ่มแล้วครับในคู่ชิงชนะเลิศประเภททีมชายนะฮะอัสสัมชัญเสื้อสีแดงนะครับแล้วก็มักกะสันในชุดสีชมพูเสิร์ฟก่อนครับมักกะสันวิทยาโดยสารนาฏหวังเจริญยกขึ้นมาครับอื้อหือแล้วก็อัสสัมชัญนั้นต้นด้วยหัวเสาครับหมายเลขสี่อนุชาลามอคนนี้จะเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมของทีมด้วยนะฮะในรอบคัดเลือกภาคนครหลวงน้องนุ๊กนะฮะครับโอ้โหวันแรกไม่ค่อยดีครับทางของมักกะสันต้องแก้ไขอ้าวแต่ช่วงนี้กลายเป็นดีครับบอลไปสะดุดตาข่ายแล้วก็ไปลงที่แดนของทางมักกะสันคนตีเมื่อสักครู่นี้เป็นวิโรจน์ไสดงนะฮะขอไปครับพัทรนินจันเมืองนะครับหมายเลข14นะครับโอ้โหจะเริ่มสั้นครับทีนี้แต่โดดต่ำไปนิดฮะหน้าของอัสสัมชัญครับเสียคะแนนไปฮะแต่นี่เป็นทางมักกะสันครับนำไป 2-1 แล้วมักกะสันจะได้บุกบุกมาหรือยังเก็บไว้ได้บอลล้นมาที่แดนของมักกะสันอีกครั้งนึงเล่นจังหวะ2ไปเลยฮะลูกนี้แล้วเป็นคะแนนของทางมักกะสันครับกฤษดาหงเวียงจันทร์นะฮะหมายเลข13เนี่ยแปะลูกนี้เปิดโดยอัครพงศ์ศรีเสมอครับของมักกะสันตอนแรกดีครับอะไรครับมียกขึ้นมาแล้วจ่ายให้อนุชาตีลูกนี้ได้คะแนนครับตีตกบริเวณเส้นด้านหลังเลยนะฮะนี่ครับโค้ชสนั่นอ้นเกียรตินะครับของทางอัสสัมชัญนะฮะถือว่าปลุกให้ทีมกลับมาอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่ชื่อในวงการนี้หายไปนานครับแล้วบอลสั้นลูกนี้ครับทางฝั่งของมักกะสันได้ต้านนะพัทรมินครับจะเป็นคนเสิร์ฟบอลแรกสวยครับมากแต่ว่าดูล้นออกไปฮะโดนผักข้ามมาจังหวะบุกของอัสสัมชัญครับจังหวะนี้ยกมาด้านหลังไม่ดีเท่าไหร่ครับมักกะสันจะได้บุกแล้วตีทัชบ็อกครับยังแกะขึ้นมาได้ขึ้นจังหวะนี้มาแล้วตียัดเข้าไปในบล็อกเลยนะครับสำหรับพีรพัฒน์จนเจียนจะเสียหลายครั้งนะครับอัสสัมชัญในแต้มนี้ครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับยังทำได้ดีตีได้สวยครับอัดบล็อกลงไปเลยครับ
เหมือนแรกมาดีครับแล้วเล่นสั้นลูกนี้ยอดเยี่ยมครับวัชระชัยครับก็ช่วงต้นเซตถือว่าโดดเด่นให้กับมักกะสันเลยทีเดียวฮะเจ็บบอลเร็วนะฮะวัชระชัย183เซนติเมตรฮะบอลแรกโอ้ก็จะคิดตะข่ายนิดนึงแก้ไขได้ดีตีมาลูกนี้ลงด้วยฮะธีรพัฒน์นะหลอกบล็อกได้ดีเลยทีเดียวครับบอลเซิร์ฟครับของอัสสัมชัญกิติพงษ์ฮะมันแรกมาดีจังหวะนี้โอ้โหตีเสียไปเองครับสรนาถดูไปเยอะเลยฮะเกมคะแนนสูสีนะครับ5ต่อ5คะแนนเอ้าลูกนี้แค่รับวันแรกแล้วไม่ให้เสียงกันฮะพลาดเลยครับมักกะสัน6ต่อ5ลิเบโร่ของทางมักกะสันนี่กิติพงษ์ไปงามนะฮะโดยวัชระชัยแปลงจิตครับมันโดน183เซนติเมตรเซตขึ้นมาลูกนี้ธีรพัฒน์ตีมายังเก็บได้อยู่โอกาสของมักกะสันครับขึ้นมาหัวเสาลูกนี้ยังอยู่อีกครั้งหนึ่งสวนกลับไปอ้าวติดบล็อกอ้าวยังได้ครับเอาละครับเซตมาโอ้โหมันจะล้มลูกนึงอ้าวแต่ว่าลูกนี้ตีได้ดีครับยูโรดนะฮะนี่ครับได้ขึ้นอุ้นขึ้นเหนือบล็อกเลยฮะมักกะสันแซงนำไป7ต่อ6ครับแรงออกไปเองครับทางด้านของวัชระชัยเจ็ดต่อเจ็ดครับอ้าวแล้วลูกนี้เสิร์ฟดีฮะโอ้โหเช็คกันพลาดครับผู้เล่นมักกะสันยีรพัฒน์นะฮะว่าน้องต๋องนะครับก็เป็นเวลานอกทางเทคนิคกลับมาชมกันต่อครับสำหรับวอลเลย์บอลยุวชนแอร์เอเชียครับในรอบชิงชนะเลิศนะครับในการจังหวะทำเสียนะครับของทางฝั่งมักกะสันนะครับครับบอลแรกก็ไม่ดีครับลูกนี้ฮีโร่ไฝดงนะครับครับบอลหลุดออกไปด้านข้างนี่บอลแรกไม่มาครับตอนนี้ทางฝั่งของมักกะสันขอเวลานอกครั้งที่1ต้องเรียกเวลานอกครับผมเกมไม่ดีขึ้นเลยฮะโค้ชเป็นอาจารย์สราวุธสราวุธฉิมวิเศษนะครับหรือว่าอาจารย์ละครับเดี๋ยวยืนดูไกลๆหน่อยกลับมาชมกันต่อครับตอนนี้หลังจากที่เรียกเวลานอกไปครับทางฝั่งของมักกะสันพิทยาก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ครับแต่นี้ยังห่างอยู่พอสมควรนะ8ต่อ12ครับบอลแรกพยุพัฒน์ให้มาแล้วจังหวะนี้หาขึ้นสวยครับเป็นอนุชานะครับตีขึ้นตีจังหวะนี้แล้วกิติพงษ์นี่พยายามเจอรับครับพยุพัฒน์ครับกับตันทีมแล้วก็ตำแหน่งเซตเตอร์ของอัสสัมชัญเสิร์ฟลูกนี้แรงเกินไปครับไปไกลเลยฮะมันบิ๊กนะครับทางพิพัฒน์วันนี้นอกจากเป็นการ
ิงชัยของน้องๆแล้วนะครับก็มีพี่ๆระดับทีมชาตินะครับก็เดินทางไปให้กำลังใจกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลื้มจิตถิ่นขาวนะครับวีระวันดับพิญญาพงษ์ทัดดาวนึกแจ้งนะครับครับอันนี้เดี๋ยวประสอนนะครับรอไฟนะสำหรับการแข่งในรายการนี้ครับบอลเสิร์ฟของสลาวุธครับมาบอลแรกต่ำจังหวะขึ้นมาพัทรมินสำชันจะได้บุกครับลูกนี้มาตีชีออกทางด้านซ้ายครับเป็นสิริชัยนะครับถือว่ามาดีครับมักกะสันเอาเข้าไปครับทางด้านของอัศมชันเกมรุกถือว่าหลากหลายมากครับเก็บขาดมากเลยบอลเสิร์ฟของสลาวุธครับลูกนี้อ้าวลงด้วยฮะเกิดกันพลาดครับเวลานอกเทสติครั้งที่2เป็นเวลานอกการเทสติครั้งที่2ครับต้องดูครับว่าหลังจากเวลานอกทางเทคนิคครั้งนี้แล้วเนี่ยมักกะสันจะฟื้นขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับว่ารูปเกมนี้บอลแรกยังเป็นปัญหาครับโอ้ลูกนี้โชคดีครับกิติพงษ์ยกขึ้นมาแล้วมาพัทรมินเราทำลูกนี้ครับต้านของทางฝั่งและสำชันนำอยู่นะครับ17-9คะแนนครับสราวุธเสิร์ฟครับมันแรกต่ำไปหน่อยแล้วขึ้นมาจังหวะนี้พัทรมินยังถูกแกะมาได้ครับอยู่พักให้ผ่อนเคาะข้ามมาฮะโอกาสของมักกะสันครับพัทรมินตีติดบล็อกเขียนหน้าเล่นหรือเปล่าครับย้ำมาพัทรมินคราวนี้วางครับโดนแกะขึ้นมาได้แล้วออกครับลูกนี้พยายามพุ่งนะฮะแต่ว่ามันสุดเอื้อมครับนี่นัดมาได้แต่ว่ามันล้นออกไปด้านข้างเลยครับต้องบุกถึง3ครั้งเลยครับพัชรมินก่อนที่จะใช้จังหวะวางบอลเอาครับเป็นการให้กับทีมแล้วลูกนี้หน้าสั้นโอ้โหยอดเยี่ยมครับน่าต้องชมตัวเซตด้วยครับบอลชิดตะข่ายมากเลยครับแต่ว่ายังแกะออกมาให้เพื่อนเล่นได้ครับดูครับใช้มือเดียวด้วยครับแล้วก็เป็นเอกราชนะครับที่เข้ามาตีเร็วบอลแรกไม่มาครับพลาดหลายครั้งเลยครับทางด้านของมักกะสันในเรื่องของบอลแรกเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวหมายเลขเก้าออกหมายเลขสิบเข้าธนกฤตลงมาครับถึงมาแทนจารนาศครับแล้วจ่ายสั้นลูกนี้อ้าวยังได้ครับวรโชติครับคนตีเมื่อสักครู่นี้ออกเข้าไปครับเป็นวัชราชัยเข้าใหม่เลข7นะฮะเสิร์ฟตรงนี้โอ้โหแรงครับหลุดออกไปเป็นคะแนนของทางมักกะสันครับออกเข้าไปครับอัศมชันจำชื่อผิดเรื่อย20-11ครับขึ้นหลัก20ไปแล้วเปิดลูกนี้หลุดออกไปเช่นเดียวกันฮะรอเสียเสียกันทั้ง2ทีมครับแล้วบอลแรกนะพอดีครับต้องแก้ไขมาแล้วทำได้ดีด้วยครับผู้เล่นของทางอาสัมชันโอ้นะครับดูครับจังหวะเคาะมาแล้วคนรับข้างหลังครับรับไม่อยู่ครับตีนเป็นพัทรับธีรพัฒน์นะฮะออกไปเสิร์ฟโดยเอกราชครับเอาแล้วล้นมาตีสวนเข้าไปยังได้อยู่ยกไปหัวเสาลูกนี้ตีโอ้โหอันนี้แรงครับขึ้นได้คมนะครับแต่คมนะครับแต่ว่าวิถีของบอลนี้หลุดออกเส้นหลังไปนิดเดียวครับนี่ครับสิบสามต่อ21คะแนนครับวัชรชัยเสิร์ฟบอลแรกมาดีครับพายุพัดให้ขึ้นมาแล้วจังหวะแตะวางลูกนี้ไม่มีปัญหาครับขึ้นวางหยอดไว้หลังบล็อกนะฮะดูครับขึ้นแล้วแตะเบาครับผ่านบล็อก2ตัวรองนี้เข้าไม่ทันครับม
มักกะสันขอเวลารอบครั้งที่2เบรกไว้ก่อนครับเซตนี้ดูท่าจะปล่อยๆแล้วเหมือนกันครับทางฝั่งมักกะสันครับแล้วก็ต้องไปเน้นเอาในเซตต่อไปครับโอ้โหนี่ถือว่าโดนนำห่างขนาดนี้นะฮะแต่ทีนี้ได้ชัดครับก็จังหวะการรับบอลเสิร์ฟครับการเตะบอลแรกนี้ยังไม่เข้านะครับเลยทำให้เล่นกันค่อนข้างลำบากเลยบอลเสิร์ฟของพีรพัฒน์ครับนะครับเก็บมาโค้งหลังแล้วลูกนี้มารับได้ครับแต่ควบคุมทิศทางได้ไม่ดีก็คือริชัยไหลมาเป็น14ต่อ22ครับบอลเสิร์ฟของวิโรจน์อ้าวแล้วลูกนี้เสิร์ฟเสียไปเองยี่สิบสามต่อ14ฮะบอลเสิร์ฟของพายุพัฒน์บอลแรกมาดีครับแล้วจังหวะขึ้นหมาลูกนี้นะตีออกไปเองครับพัทรามินจังหวะเข้าทำวันนี้ยังไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่ครับเป็นตัวหลักของทางฝั่งมรดกพิยาพายุพัฒน์เสิร์ฟกิติพงศ์ครับบอลแรกห่างสุธรณินขึ้นตีพัสเล็กน้อยครับสัมชันได้บุกจังหวะนี้มาแล้วขึ้นตีไปโดนบล็อกของมักกะสันครับแล้วไม่ทันแล้วครับกิติพงศ์ผลการแข่งขันในเซตที่ดูครับขึ้นมาแล้วได้แต่มองครับชนะโรงเรียนมักกะสันบอลมันล้นไปด้านหลังครับด้วยคะแนน25ต่อ4ของสิริชัยอีกสักครู่จะเป็นการแข่งขันในเซตที่2จบเซตแรกนะครับเป็นอสัมชัญที่ชนะไปที่คะแนน25ต่อ14นะครับนำไป1ต่อ0เซตพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามการแข่งขันในเซตที่2กันต่อฮะได้ก่อน25ต่อ14คะแนนแต่ส่วนใหญ่นี้ต้องบอกว่าทางฝั่งของมักกะสันนี้ผิดพลาดเองค่อนข้างบ่อยครับดูว่าในเซตนี้จะกลับมาแก้ได้หรือเปล่าครับทางฝั่งของมักกะสันที่อยากครับนำเสิร์ฟโดยพายุพัฒน์ครับกัปตันทีมของอาสมชันหลุดตีไม่หลุดออกไปครับโดยยูโรดนะครับขึ้นล็อกเดียวครับโดนมาเลยครับแต่ว่าตีเกตวันนี้ดูดออกมาทางซ้ายเลยครับพายุพัฒน์เสิร์ฟครับบอลแรกมาไม่ดีเท่าไหร่ครับจังหวะขึ้นแก้ลูกนี้ทางฝั่งของคำพันครับโอ้ตียัดเนี่ยลูกชาครับไม่มีโดนบล็อกเลยครับจิตออกไปมันมือซ้ายนะครับของวัชรชัยเอาครับไม่ดีครับเสียออกไปเองครับพายุพัฒน์ก็ยังกำไรอยู่นะครับเสิร์ฟ3ได้2เสีย1นะวัชรชัยครับเสิร์ฟบอลแรกมาดีครับก่อเกียรติแล้วจังหวะขึ้นมาลูกนี้เจอหน้าบล็อกนะแต่ว่าบอลมันหลุดออกข้างสนามไปครับตีดีครับบอลคืนไม่อยู่ทางซ้ายไม่อยู่ทางขวาครับทางด้านของอนุชาบอลแรกสวยครับแล้วจังหวะขึ้นมาลูกนี้เนี่ยครับมาบอลแรกเข้าแล้วจังหวะเซตได้นี่ก็ผมมีโอกาสลุ้นเหมือนกันครับทางฝั่งของมักกะสันครับดูครับวิโรจน์ขึ้นมาแล้วผ่านบล็อกตรงกลางครับมีตัวสั้นนะครับขึ้นหลอกดึงบล็อกไปได้1 นะครับเอาแล้วเสริมลูกนี้ดีครับก่อเกียรติพยายามพุ่งไปรองแต่ไม่ทันแล้วครับ3ต่อ3คะแนนนะครับ
เริ่มต้นดีครับมักกะสันในเซตนี้โอเคครับบอลแรกดีพายุพัดให้มาแล้วจังหวะนี้ฝังเลยครับขึ้นค่อนข้างหนักนะจังหวะตีของสิริชัยครับวรโชคนี้ไม่ถึงแล้วครับดูครับดูครับโอ้โหกดเต็มมือเลยฮะอนุชาครับเสิร์ฟบอลแรกห่างครับต้องวิ่งเซตครับกฤษดาปรีบอลข้ามไปก่อนครับโอกาสมาแล้วครับทางฝั่งของอัสสัมชัญหน้าสั้นเจอบล็อกขอแก้แล้วไม่ดีครับลูกนี้โอ้โหตีไปติดตะข่ายด้วยซ้ำครับแต้มนี้ซ้ายนี่ครับหมายเลข10ของทางมักกะสันนะครับธนกฤตกับบอลแรกได้แล้วยกขึ้นมาหัวเสาติดล็อกยังรองได้อยู่ครับเดินมาแล้วขึ้นลูกนี้ปุกเก็บได้ครับมักกะสันอีกครั้งหนึ่งหัวเสาตอนนี้ดีดีครับก็เป็นพัทรมินนะครับที่ขึ้นจังหวะเมื่อคู่นี้ดูครับเดี๋ยวเขามาตัวไกลครับบล็อกยังจะเข้าคู่แล้วครับแต่ว่าดูเหมือนไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ฮะต้องไม่ให้ห่างมากครับทางฝั่งของมรดกพิยาเอาครับจังหวะดีดบอลมาลูกนี้มาทำได้สวยครับบอลต่ำแล้วแต่ว่าพายุพัดยังดีดขึ้นมาได้เร็วครับเฉือนบล็อกไปนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยสิริชัยนะครับก็ทำดีต่อเนื่องแต่เซตที่ผ่านมาครับสำหรับคนนี้ไม่สูงมากเลยร้อย170นะครับแล้วบุกจากแดนหลังบ้างโดยติดกอเกียร์แล้วสวนคืนครับ3เมตรแต่ว่าคราวนี้ไม่ผ่านบล็อกแต่ต่ำไปครับลูกนี้สุริชัยมาตัดอะไรมา5ต่อ6คะแนนครับแรกมาดีครับแล้วจังหวะสั้นลูกนี้ยิงถูกรองไว้ได้ครับฟรีบอลข้ามไปก่อนครับมักกะสันโอกาสมาแล้วครับอสัมชัญลูกนี้ขึ้นมาหนักแต่ว่าตีออกไปเองครับพีรพัฒน์เฮ้ยขอโทษเพื่อนเลยฮะ6ต่อ6ครับโอ้เดี๋ยวบอลแรกไม่ดีแล้วครับอ้าวโอ้โหโอกาสงามๆนะฮะแต่ว่ากฤษดาครับนี่ครับดูครับมันล้นมาสวยๆแล้วครับแต่ว่ากดลูกนี้ไม่ลงครับตีหลุดออกหลังไปเลยฮะเจ็บต่อ6ครับสำคัญขึ้นนำแล้วบอลแรกโอ้โหล้นครับคนคืนครับสำคัญได้ไป8ต่อ6ครับเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่1ครับครับครับที่ระบบยุชนแอร์เอเชียครับขออนุญาตคนไทยแบบครับที่ครอบครัวนักกีฬาศิรนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับรอบชิงชนะเลิศระบบระบบยุชนแอร์เอเชียครับมรสันติยาพบกับอัสสัมชัญขึ้นมาตีลูกนี้ครับนั่งของพัทรมินไล่แต้มมาครับ7ต่อ8คะแนนให้กับทีมมักกะสันเดี๋ยวไปเสิร์ฟเองครับพัทรมินแล้วดูสิอาทำบอลหลุดมือโอ้โหเสิร์ฟดีด้วยครับตีบอลข้ามไปครับก่อเกียรติโอกาสของมักกะสันตีโอ้โหนี่สายสั้นแต่ไปติดล็อกครับวัชรชัยดูครับยกขึ้นพอดีมือครับแต่ว่าล็อกก็ขึ้นได้ดีครับโอ้แล้วบอลแรกจะล้นเลยครับมาตรงนี้ยังเก็บได้อยู่ก็เกียรติเซตขึ้นมาอ้าวพุทธศิลป์เป่าฟาวครับว่าไปเล่นบอล2จังหวะ
คะแนนก็ยังใกล้เคียงกันครับมักกะสันกับอสัมชันในเซตที่2เผื่อเบอร์ตัวเซตนะครับกฤษดาโอ้ละอันเดอร์มาให้อนุชาตีลูกนี้ออกครับคือมันเป็นจังหวะแก้ไขด้วยครับลูกนี้ตีลำบากนิดนึงออกหลังไปเลย9ต่อ9ครับกฤษดาเสิร์ฟต่ออ้าวแล้วเช็คกันพลาดครับกอกเกียร์ครับ10ต่อ9ครับนักกระสันนำโอ้เป็นว่าในเซตนี้เนี่ยอาสำคัญมีปัญหาในเรื่องของบอลแรกครับนี่ครับโอ้โหอีกครั้งนึงครับคราวนี้คนรับเป็นสิริชัยครับกฤษดาครับเสิร์ฟบอลแรกต่ำไปหน่อยครับอ้าวแล้วจังหวะนี้ไม่เข้าใจกันครับโอ้ยอยู่ในจุดเกรงใจนะครับต่างคนต่างไม่กล้าเล่นครับมันต้องเรียกเวลานอกครับทางฝั่งของอัสสัมชัญก็นอกจากในประเภททีมชายแล้วนะครับวันนี้ในประเภททีมหญิงก็ครับมี1คู่ที่น่าสนใจด้วยนะครับครับผมกีฬานครวิทยา6นะครับก็จะลงสนามพบกับโรงเรียนเทศบาลบ้าน3กองนะครับแชมป์ชนแชมป์นะครับนครนนท์แชมป์ภาคนครหลวงนะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมานี่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยนะครับแต่ว่าได้รองแชมป์ส่วนเทศบาลบ้าน3กองก็เป็นแชมป์ภาคใต้นะครับในรอบรองชนะเลิศก็ชนะแชมป์เก่าอย่างเทศบาลสาวชัยนวาดมานะฮะเอาละครับเบรกได้แล้วครับสำหรับนั่งของอัศวินชันครับจะเสียไปอยู่ที่3 4แต้มติดครับอันนี้เล่นจังหวะ2ครับนี่ครับชกออกมาครับงัดไม่ทันผู้เล่นมักกะสันเรียนนะครับ10ต่อ12ไล่ขึ้นมาแรกยังดีครับเอาเซตมาหัวเสาตีลูกนี้ติดบล็อกครับทางด้านของธนกฤษครับนะครับเมื่อสักครู่ในคนตีเป็นต่อระนาดนะครับของทางพลสันโอ้โหแล้วลูกเกิดต่ำไปนิดนึงครับอายุพัดครับกับตันทีมไล่มาโอ้โหเสียลูกนี้เบอร์ชลชัยครับทางมักกะสันบอลแรกจ่ายดีแล้วให้สั้นลูกนี้โอ้โหบล็อกได้ก็ทิ้งแล้วแต่ว่ามันแรงครับลูกนี้แล้วก็รับหลุดออกข้างไปครับ12 13ครับคะแนนยังไล่เลี่ยกันครับเติบโดยสราวุฒิหมดได้ไม่ค่อยดีครับต้องตีบอลมาแล้วครับแล้วโอ้โหอันนี้ไม่ได้เซฟครับต้องอันเดอร์มาให้ตีลูกนี้ได้ครับตีไปผัดบล็อกครับแล้วก็เป็นทัชเอาดูฮะโอ้แล้วโอ้นี่ครับโดนนิดหนึ่งครับอนุชานะครับตีได้เยี่ยมมากครับโอ้แล้วบอลแรกดีครับแล้วให้มาคิดจะขายไปนิดนึงครับแก้ไขอันเดอร์ขึ้นมาครับอนุชาอีกครั้งนึงครับนี่บล็อก3โอ้โหยังได้ครับอัดเต็มๆบล็อกเลยครับดูครับนี่ครับบล็อก3คนครับแต่ว่าก็ยังตีได้เฉียบขาดครับ14 13บอลแรกไม่ค่อยเท่าไหร่แก้ไขมารองได้ครับเซตมาอ้าวเป่าแล้วฮะสองจังหวะนะครับผู้สินเป็นรณกฤษโสภิกุลนะครับผู้สินที่หนึ่งผู้สินที่สองเป็นสนองอันนี้สอนครับสี่ต่อสิบสี่ครับ
แรกลูกนี้รับไม่ดีครับก่อเกียร์วีโร่ครับจะเป็นคนเสิร์ฟเอาครับจอดขึ้นตีลูกนี้แอสบล็อกครับกฤษดายกมาให้เพื่อนแต่สำคัญยังได้อยู่ครับขึ้นโค้งมาลูกนี้เจอบล็อกครับกำลังใจเริ่มมาครับดูกระสันพิทยาดูครับจังหวะขึ้นลูกนี้ของสิริชัยครับโดนเก็บบล็อกไว้ได้ครับแล้วครั้งที่สองครับมาชมกันต่อนะครับวอลเลย์บอลเยาวชนเอเชียรุ่นอายุไม่เกิน14ปีนะรอบชิงชนะเลิศที่สนามกีฬาสุราษฎร์นครหาดใหญ่ครับบอลแรกดีครับออกเกียร์ผลิตจ่ายมาสีสวยครับสุริชัยดูครับหลอกสวยด้วยฮะนี่ครับหลอกดีแล้วก็จังหวะการขึ้นในตัวบล็อกก็ลงไปแล้วครับโอ้พลาดบ้างครับยูโรไสดงในจังหวะบอลแรกครับไม่ดีคนก็ถือว่าสรุปขึ้นมาครับในทีที่2อ้าวแล้วลูกนี้กิติพงศ์ครับไปไม่ถึงบอลเงี้ยเหมือนไปไม่สุดครับไปชะงักไว้ก่อนก่อนในการรับบอลของคู่นี้17-16คะแนนครับบอลเสิร์ฟของอนุชาบอลแรกมาแค่กฤษดาให้ลูกหนีมาเหมือนจะล้นไปหน่อยครับแต่ยังได้ครับโอ้วัชรมินเหมือนขึ้นไปแตะไว้เล็กน้อยครับสี่ห้าสิบเจ็ดต่อสิบเจ็ดครับเซตที่สองต่อหน้าครับเติร์ฟอายุพัฒน์ยกขึ้นหมาลูกนี้โอ้โหสิบคมเหลือเกินครับจังหวะตีของสิริชัยขึ้นได้เร็วนะครับโอ้โหเฉียบขาดครับสิริชัยคุณทำปิดมุมรวบปิดมุมฉีกนะครับเจอตรงเข้าไปครับลูกนี้เอาครับหล่นมาแล้วตีมาเจอหน้าบล็อกขุดขึ้นมาได้ครับบอล3เมตรเคาะข้ามโอกาสขึ้นมาอ้าวยังถูกแกะขึ้นมาได้น่าต้องฟรีบอลครับ แล้วเหมือนบอลมันหมดแรงกลางอากาศครับน่าเสียง่ายๆครับลูกนี้ทางฝั่งของอสมชันตีบอลมาก่อนนะฮะแต่ว่าคือว่ามันหลุดมือฮะ8เท่ากันครับบอลค่อนข้างพุ่งครับลูกนี้แล้วสั้นจังหวะนี้โดนแกะมาได้ครับต้องฟรีข้ามไปครับอ้าวแล้วล้นกลับมาทางฝั่งของมักกะสันก็พยายามจะบุกครับปลายข้ามไปก่อนอสัมชันได้ตีครับเจอบล็อกได้บุกอีกครั้งครับก่อเกียรติยกขึ้นมาพิรพัฒน์เคาะเบาๆแล้วหน้าตะข่ายมายังตามแย่งกันอยู่แล้วลูกนี้ครับในที่สุดเป็นทางฝั่งของพัทรมินครับที่ตีให้กับมักกะสันนะครับทำแต้มขึ้นนำเป็น19-18คะแนนครับยัดมาแล้วครับก่อเกียรตินิดพยายามจะผลักบอลขึ้นครับมักกะสันนำ19-18ครับถือว่าสูสีกันมากครับช่วงท้ายอย่างนี้โอ้เสิร์ฟดีด้วยครับอัครพลเอฟเลยครับจังหวะนี้ต้องเรียกเวลานอกครับถ้าเป็นแบบนี้นี่ก็ดูยากเหมือนกันนะครับว่าเซตนี้ใครจะได้ไปครับก็สำหรับทางฝั่งของมักกะสันเองเนี่ยแก้เกมได้ดีครับในเซตแรกเนี่ยปัญหาก็คือการรับบอลเสิร์ฟนะครับแต่พอมาในเซตนี้นี่สามารถทำได้ดีขึ้นครับ
ลดข้อผิดพลาดแล้วเติมความแน่นอนลงไปได้เยอะเลยครับบอลเสิร์ฟครับของอัครพงศ์แรกมาดีครับพายุพัดยกขึ้นสูงอ้าวล้นมาครับได้บุกอีกครั้งหนึ่งครับทางฝั่งของอสามชันย้ำมาที่ธีรพัฒน์ครับบอลล้นออกไปนอกสนามยังได้อยู่ฮะอ้าวแล้วลูกนี้โอ้ยอดเยี่ยมครับจังหวะแก้บอลแล้วก็เป็นแต้มด้วยครับนี่ครับคือก่อเกียร์ก็คงคิดว่าออกนะครับก็เลยปล่อยฮะโยกนี้ผู้ห่างเยอะเลยนะครับเช็คปลายผ้าครับก่อเกียร์ตัวรับอิสระของอสัมชัญมันแรกมาดีครับแล้วเล่นสั้นจังหวะนี้ได้ต้ามครับเป็นเอกราชนะครับที่ขึ้นตีดูครับสปีดมารอเลยครับเก้าต่อ21คะแนนครับระยะห่าง2แต้มบอลแรกเปิดสวยครับบุกจากด้านหลังถูกรองไว้ได้บอล3ธีรพัฒน์เคาะมาแล้วปัดข้ามมาเลยครับจังหวะ2ธีรพัฒน์ผลักข้ามมาอีกครั้งหนึ่งกฤษดายกขึ้นให้ด้านหลังตีเอาครับจะได้บุกเล่นสั้นจังหวะนี้เจอจับบล็อกไว้ได้ครับเป็นวัชรชัยนะครับเหมือนแกมองไว้รอเลยครับดูครับขึ้นคู่กันกับพัทรมินเนี่ยยี่สิบสองต่อ19ครับบอลชิดตัวครับลูกนี้ก่อเกียรติยกขึ้นสูงโอกาสมาแล้วครับมักกะสันขึ้นมาลูกนี้ตียัดครับยังได้อยู่แล้วอ้าวเซตฟาวครับยังว่าค่อนข้างจะบ่อยนะครับที่เล่นทางอัศวินชันเปลี่ยนตัวเลยครับเปลี่ยนตัวเซตนะฮะส่งเอาพุทธิทองลงมาครับจะสำรองมาเล็กปกครับเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนเกมได้หรือเปล่าครับผลแรกไม่ดีนะฮะยังใส่ข้ามไปก่อนโอกาสของมักกะสันครับยกไปหัวเสาลูกนี้โอ้โหขึ้นได้สวยเลยครับวิโรจน์ดูครับยกโค้งมาตัวไกลครับผ่านบล็อกตรงกลางเนี่ยน้ำหนักนี้พอดีเลยครับจังหวะที่กฤษดานี้ให้มาครับโอ้แล้วเป็นแมตช์เป็นเซตพอยต์ครับ49ครับได้บุกครับทางฝั่งของมักกะสันแล้วแตะยอดครับเขาละอัศวินชันครับเป็นธีรพัฒน์นะครับที่ขึ้นวางเบาๆครับนี่ครับขึ้นไปแล้วแตะฮะผ่านมาไล่มาเป็น20ต่อ24ครับต้องเรียกเวลานอกครับความกดดันนี้กลับมาเป็นทางฝั่งของอัศวินชันบ้างแล้วครับกองเชียร์จะบางตาไปหน่อยครับการแข่งในรอบชิงชนะเลิศกลับมาอีกครั้งครับยังพอมีความหวังนะครับสำหรับอาสำชันโดยธีรพัฒน์นะครับปั๊มก็น่าจะขายครับมาที่โอ้โหอาสำชันครับล็อกครับทางด้านของอนิชาก็จบเซตที่2นะครับเห็นมักกะสันที่ชนะไป25ต่อ20ครับถือว่าเกมยาวแล้วฮะ4เซตเป็นอย่างน้อยนะครับในคู่ชิงชนะเลิศทีมชายพั
ักกันก่อนสักครู่นึงครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามในคลิปที่3กันต่อครับลงมือนะครับให้กับนักกีฬาติดตามความสนุกในสนามต่อนะครับในเซตที่3ครับก่อนนะครับผมไม่อยากไปสนามเลยทำไมฮะไปดูการแข่งขันในรอบชิงดีครับยอดจริงๆครับที่ที่แล้วก็ไปอ๋อครับใช่ครับปีนี้มีถ่ายทอดสดก็ทำให้แฟนๆวอลเลย์บอลได้ชมเกมการแข่งขันได้ทั่วประเทศครับผ่านทางช่อง SMN TV กลับมาสู่เกมอีกครั้งนึงครับในรอบชิงชนะเลิศเซตที่3ครับระหว่างอัสสัมชัญกับมักกะสันพิทยาหลังจากที่ก่อนหน้านี้เสมอกันมา1ต่อ1เซตครับเกาะได้เยี่ยมครับโอ้ครับตัวรองนั้นพุ่งไม่ทันครับเสิร์ฟโดยสราวุธครับเซตมาลูกนี้ตีโอ้รองได้ครับอันเดอร์ไปให้ครับแล้วเคาะมาเคาะได้ดีด้วยครับฝั่งของอนุชาครับดูฮะโอ้นี่ของแต้มติดครับจังหวะเคาะข้ามครับแล้วก็ได้คะแนนนำอยู่ 2-0 ครับอัสสัมชัญช่วงต้นเซตที่3ครับโอ้โหถือว่าลูกนี้เซตแรงครับหลุดออกไปโดยสราวุธครับตอนแรกทีครับออกเกียร์แล้วอันพัดใจมากโอ้โหมันตีขึ้นมาแล้วรับไม่ถูกครับพยายามจะขึ้นมาหลายครั้งแล้วครับแต่พอเขายังคลุกคลิกอยู่ฮะนี่ครับต่ำครับลูกนี้ไม่ใช่อยู่แดนหน้าแต่ว่ายังเป็นส่วนอันตรายของทางอาสัมพันธ์ครับบอลแรกครับใช้ได้ครับกฤษดาให้มาจังหวะนี้ก็เกียรติยังแกะออกมาโอ้ยอดเยี่ยมครับบอลล้นมาทางฝั่งของมักกะสันแล้วไม่ถนัดครับอัสสัมชัญต้องฟรีบอลข้ามไปก่อนไม่มีโอกาสบุกเหมือนกันครับคราวนี้โอกาสมาแล้วครับอัสสัมชัญยกขึ้นมาตีลูกนี้ติดหน้าบล็อกอีกครั้งนึงแล้วอันเดอร์ล้นไปครับโดนลงโทษเลยฮะต่อระนาดครับจังหวะนี้นิดยืนตำแหน่งนิดรอที่จะเล่นอยู่แล้วครับแล้วบอลล้นมาพอดี2-3คะแนนครับหมดแรงใช้ได้ครับแรงนะครับพุ่งรับไม่ทันนะครับดูครับเซตขึ้นมาแล้วตรงครับ4-2ครับตอนแรกดีครับเซตมาให้หัวเสาครับพัทรมินโอกาสของอัสสัมชัญคือบ้างแตะมาโอ้ร้องได้ครับแล้วเล่นจังหวะ2ข้ามมาก่อนต้องเคาะข้ามไปฮะโอกาสของมักกะสันมาแล้วครับพัทรมินตีลูกติดล็อกโอ้ยังงัดได้อยู่ล้นมาก็เกียรติตั้งบอลแรกแล้วเซตจ่ายบอลเร็วโอ้โหอิสราชครับเหมือนจะเซตต่ำด้วยนะครับแต่ว่าจังหวะแก้ไขนี้ทำได้ดีครับตีลงไปด้านหลัง5-2ครับนำอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันสุริชัยครับไปเสิร์ฟบอลแรกดีครับแล้วขึ้นมาโอ้ยแต่ว่าตีไปติดบล็อกครับจอร์นาดมีบล็อกเต็มๆนะฮะโอ้นี่ครับต่ำไปด้วยครับจังหวะจ่ายของอัครพงศ์แล้วบ
ว่าได้เปรียบครับในเซตนี้ชนะของอัศวินชันพอเริ่มต้นมานี่เกมบุกทำได้ดีด้วยครับแล้วก็จังหวะรวมถึงจังหวะผิดพลาดของทางมักกะสันก็ยังมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งครับแต่ก็ถือว่าเป็นปกตินะครับของน้องๆในวัย14ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นในรอบชิงรอบรองหรือว่ารอบแบ่งกลุ่มครับจะเห็นได้ค่อนข้างบ่อยครับก็ถือว่าเป็นเวทีที่เก็บประสบการณ์ของน้องๆนะครับก่อนที่จะไต่ระดับขึ้นไปใน16ปีเอสโคล่านะครับ18ปีการไฟฟ้านะครับครับจะมีหลากหลายรายการที่รองรับอยู่แล้วกลับเข้าสู่เกมอีกครั้งนึงครับลูกนี้ก็ยัดบอลข้ามไปได้ครับแต่ว่าออกครับข้ามเป็นของอัศวินชันครับ7-2ครับนำโดยทางจากห่างทีเดียวครับ5คะแนนจ่ายบอลโดยติดครับติดรอบแล้วก็โดนรองนั้นรองไม่ได้ครับ8-2ครับมานอกทางนี่ครั้งที่1กลับมาชมกันต่อนะครับวอลเลย์บอลผู้ชมแอร์เอเชียครับอัศวินชันครับในเสื้อสีแดงพบกับมักกะสันครับในชุดสีชมพู8-2ครับเติบโดยสิริชัยวอลเลย์บอลแรกดีครับแล้วยกมาอ้าวแต่ต่ำไปดิ้นครับเสียจังหวะต้องฟรีบอลมาแล้วครับอัศวินชันขึ้นหัวเสายังรองได้อยู่เซตใหม่อีกครั้งนึงพัทรมินตีติดล็อกแม่โอ้โหนี่ครับดูครับโอ้โหตีคือกะจะอัดล็อกนะครับแต่ว่ามันล็อกมาดีครับคิดต้อง2มือนะครับ9-2ครับโอ้โหนี่นำไกลเลยครับแล้วบอลแรกไม่ดีด้วยครับอื้อหือโรดเลยครับ10-2โอ้โหนี่เยอะเลยครับแล้วเปลี่ยนตัวรับลงมาใหม่ครับหมายเลข10ธนกฤตนะครับต่อไปจิตตะข่ายครับเหลือว่าจะไล่ขึ้นมาได้มากน้อยแค่ไหนแล้วทางฝั่งของมังกรสังต่อหน้าครับเสิร์ฟบอลโอ้จังหวะ2ลูกนี้ยอดเยี่ยมครับถ้าเห็นยกมือเดียวนะคิดว่าจะยกให้เพื่อนครับใช้มือแตะข้ามไปเลยครับโอ้โหยอดเยี่ยมครับบอล2ของชายุพัฒน์ครับลูกนี้11-3คะแนนครับบอลแรกมาแล้วมาจะเล่นบอล2บ้างครับโดนดักไว้ได้โชคดีดักแดนหลังกิติพงษ์ยังรองไว้ครับลูกนี้บอล3ฟรีบอลข้ามไปก่อนแล้วเจอบอลสั้นลูกนี้ครับรับได้แต่ว่าบอลหลุดออกข้างสนามไปครับดูครับปล่อยตัวมารอเลยครับสลาวุฒิเอกราชก็เสิร์ฟบอลแรกดีครับอ้าวโดนจับฟาวล์อีกแล้วครับ13-3ครับผมห่างไป10แล้วฮะตอนนี้อัปเดตเพิ่มเติมนะครับสำหรับนักกีฬาที่เดินทางไปที่สนามจิระนครหัดใหญ่ตอนนี้นะครับครับนักกีฬาทีมชาติมีทัพดาวในแจ้งนะครับพรพันธ์เตยปราศนะครับจรัสพรบรรดาศักดิ์อัธยาบำรุงสุขนะครับแล้วก็ขาไปพันไปสิงครับจากไทยเพิ่มไปชุดหนึ่งแล้วครับไปกันแทบจะยกชุดทีมชาติเลยฮะจังหวะนี้ของพระธรรมินกลับมาตีได้สวยครับต้อง
ข้ามครับอัสสัมชัญโอกาสของมักกะสันครับมักกะสันตีโอ้โหหลุดแรงครับหลุดออกไปสิบสี่ต่อสี่ดูครับโอกาสมาแล้วครับตีลูกนี้มันแรงไปครับไม่ดีครับบอลแรกต้องซีบอลมาเอาละครับพายุพัดจ่ายบอลเร็วลูกนี้ติดบล็อกนะครับแต่ว่าบอลแรงครับบล็อกแล้วมันหลุดออกข้างไปเลยฮะ15ต่อ4ครับโอ้เซตนี้ถือว่าห่างกันมากครับจากเซตที่2ที่ผ่านมาที่เล่นกันได้อย่างสูสีกันเลยโอ้ยกระจาย3เมตรครับลูกนี้เอาเก็บได้อยู่ครับแม่ยังบอลมาที่มักกะสันโอ้โหแต่บอลรับตีบอลยังไม่ดีครับอันเดอร์มาครับแล้วตีข้ามไปเหมือนกันฮะเอาละครับจ่ายมาลูกนี้พัชรมินตีโอ้ยังเหนียวครับยังอยู่ฮะมักกะสันออกไปครับอัศมชันอีกครั้งหนึ่งได้ปลุกมาตีติดเอาละครับ3เมตรบุกคืนบ้างลูกนี้แรงด้วยครับแม่โอกาสหลายครั้งครับมักกะสันแต่ทำไม่ได้ครับนี่ครับพอไม่ได้ก็เป็นทางฝั่งของอัศมชันที่ทำเกมลุกเข้าใส่ครับจากแดนหลังลูกนี้ครับตีเสร็จนิ้ววิ่งลงมารอดีใจเลยครับเดี๋ยวนะครับมาชมกันต่อนะครับเราต้องดูเป็นเอเชีย16ต่อ4ครับโอ้โหนำค่อนข้างเยอะเลยครับนี่อัศมชันโอ้โหนี่ลอยมา3เมตรครับสุวิโรจน์แต่ว่าต่ำไปครับจังหวะขึ้นตีบอลนี่ติดตาข่ายครับ17ต่อ4โอ้โหนี่มีโอกาสได้ไม่ถึง10แต้มครับมักกะสันลูกเกมยังเป็นอย่างนี้อยู่นี่ครับจีบจังหวะบุกไม่ค่อยมีเลยฮะอายุพัฒน์ให้บอลเร็วอ่ะนะครับบอลเร็วคืนบ้างครับอันนี้ได้ครับนั่งของมักกะสันดูครับจังหวะของวัชรชัยห้าต่อ17ครับแรกดีครับอายุพัฒน์ให้หัวสาวโอดแต่แตะลูกนี้จ่ายค่อนข้างจะลึกครับจังหวะเคลื่อนตีได้มันลำบากครับ6ต่อ17พัทรมินครับจะเป็นคนเสิร์ฟแล้วลูกนี้ดีครับบอลสะกิดตะข่ายเล็กน้อยครับทำให้เปลี่ยนทางนะครับห่างอยู่10แต้มครับพัทรมินเสิร์ฟต่อบําแรกสวยครับพายุพัดไปตัวโค้งแล้วลูกนี้มาเจอจับบล็อกได้โดยวัชรชัยนะครับดูครับลอยตัวมาแล้วมาเข้ามือซ้ายเลยครับตาต่อ17ครับพัทรมินเสิร์ฟต่อบอลแรกสวยครับเราเล่นสั้นจังหวะนี้ยอดเยี่ยมครับยัดไปที่พัทรมินเนี่ยขุดไม่ขึ้นครับ18ต่อ8แล้วครับบอลเสิร์ฟของพายุพัดออกบอลแรกล้นมาครับต่อเกียรติยกให้เพื่อนแล้วลูกนี้มาสี่ชายตีได้สวนคืนบ้างครับอ้าวถูกรองได้ครับพายุพัดยกมาแล้วมาลูกนี้ตีทักเอาออกไปโดยอนุชาครับสิบเก้าต่อ8คะแนนครับพายุพัดเสิร์ฟเราเสียบบอลแรกดีครับอ้าวแล้วจังหวะให้ต้องแตะข้ามไปฮะบุกไม่ขนาดด้วยกันทั้งคู่ครับแล้วลูกนี้เป็น
ทางฝั่งของอัสสัมชัญที่ได้คะแนนครับดูครับพัดสวยครับลูกนี้เล่นทิศทางครับแล้วอัครพงษ์ฤทธิ์นัดไม่ขึ้นครับต้องขอเบรกไว้อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคณะของมักกะสันนะครับลองปรับแก้ตัวเองสิโอ้เซตนี้ก็น่าจะต้องปล่อยนะครับเพราะว่าก็อาจจะยากนะครับสำหรับการขับมาดูจะคะแนนครับ8-20ตามหลังอยู่ข้างเยอะครับบอลช่วงนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับโอ้เราสวดมาหนักครับลูกนี้เป็นอนุชาครับอีกครั้งหนึ่งครับที่ทำคะแนนโอ้ยรองไม่ดีครับมันฉีกเลยครับลูกนี้พายุพัดเสิร์ฟเอาแล้วลูกนี้เสิร์ฟออกไปเองครับยังคอยกระตุ้นเพื่อนอยู่นะครับวัชรชัยอิสราเสิร์ฟเอาครับด้านหลังเคาะเบาๆลูกนี้โอ้โหยอดเยี่ยมครับเป็นสวยครับวรโชตินี้พุ่งไปสุดตัวแล้วครับไม่ถึงเนี่ยยี่สิบสองต่อเก้าครับอู้บอลแรกไม่ดีครับวรโชตยกสูงขึ้นมาก่อนกฤษดาทิ้งข้ามมาโอกาสของอาสามครับลูกนี้ตีแล้วโอ้โหลงครับไรจัสชีสชัดเจนครับเอาครับบอลแรกไม่ดีโดนผักข้ามมาครับพวกเขานี่มันลุ้นกันว่ามังกรสันจะถึง10คะแนนหรือเปล่าครับตามหยุดไปนานครับที่9เนี่ย24ต่อ9ครับเซตพอยต์ครับของทางอัสสัมชัญตีบอลเร็วติดล็อกครับสวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งยังรองได้ครับแต่ครับดูครับจ่ายไปหัวเสาตีตรงนี้บล็อก3ครับรองได้ด้วย3เมตรครับขึ้นมาพายุพัดจ่ายมาหัวเสาครับอ้าวไปแย่งกันก่อนครับอ้าวตีสวนกลับมาโอ้ได้ครับแต้มที่10โดยสรณาถนะครับยังไม่จบครับถือต่ออีก10-24บอลเสิร์ฟของวัชรชัยครับเหมือนแรกสวยครับแล้วจังหวะขึ้นมาลูกนี้โอ้โหเก็บบล็อกดีครับปิดทางบอลของศรีชัยหมดเลยครับลูกนี้11-24ครับแล้วจ่ายโอ้ยลูกนี้หลุดออกไปเองครับแม่ยังผิดเกมไม่ลงครับสำคัญบอกหมายเลข12เข้าบางทีคุณนี่เป็นตัวเก่งนะครับอนุชาแต่ว่าหลุดออกไปครับ12-24บอลแรกได้แล้วพายุพัดให้บอลเร็วลูกนี้แล้วครับผลคือก็เป็นเอกราชครับโทษท่านเอกราชที่สาวนี่ครับจบแล้วครับเทพมหานครเซตที่3พิทยาด้วยคะแนน25
ต่อ12ก็คิดว่าอัสสัมชัญครับชนะมักกะสันไป25ต่อ12คะแนนนะครับในเซตที่3นะครับพักกันก่อนสักครู่นึงครับเดี๋ยวมาติดตามการถ่ายทอดสดกันต่อครับครับกำลังกลับมาดูกันต่อครับวอลเลย์บอลแอร์เอเชียเซตที่4ครับในคู่ชิงทีมชายโอ้ยเริ่มต้นมานี่ก็ผิดพลาดกันไปก่อนครับนำไป 2-0 สำชันครับเริ่มโดยกัปตันทีมนะครับพายุพัดได้บุกบ้างครับแล้วก็เป็นคะแนนครับสองครับบอลเสิร์ฟของมักกะสันก็เกียรติตับดีครับจ่ายมา3เมตรเข้ามายังรองได้อยู่โอ้แล้วมันล้นครับลูกนี้เล่นต่อจังหวะ3ไม่ได้ครับโดนอัศมชันจิ้มลงไปสามหนึ่งครับราวุธพุทธจันทร์ครับจะเสิร์ฟแล้วผู้สินเป่าครับมาพาบอลฮะคะแนนเริ่มขยับห่างเรื่อยๆครับเป็น4-1คะแนนราวุธจะเสิร์ฟต่อครับเหมือนแรกไม่ดีครับสัมชันจะได้บุกอนุชาขึ้นตีลูกนี้แล้วก็เป็นแต้มครับโอ้5-1ครับแล้วถึงมาเนี่ยก็ห่างไปก่อนเลยครับมาตรฐานขอเวลาเข้าครั้งที่1เหมือนยิ่งเล่นยิ่งได้ใจครับทางฝั่งของอสัมชันเนี่ยตั้งแต่เซตที่3นะฮะนี่ครับคือเขายังติวเข้มอยู่ครับผู้สอนของทางอาสมชันนะครับผู้ช่วยของอาสมชันก็มีรักจักรพงษ์บุญมีนะครับแล้วก็ไพโรธบวรสมพงษ์นะครับรักห่างครับยังมีปัญหาจังหวะการรับบอลเสิร์ฟครับทางฝั่งของมักกะสันแต่ว่าลูกนี้ครับเกมรุกทำได้ดีพละคงเลยครับตีผ่านบล็อกนะครับแล้วก็เป็นต้านให้กับทีม2-5ครับบอลแรกใช้ได้ครับตัวขึ้นมาลูกนี้ล้นมาทางฝั่งของอัสสัมชัญได้บุกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นสิริชัยนะครับไม่สูงแต่ว่าเทคตัวดีครับสิริชัยหกต่อสองครับบอลเสิร์ฟของอนุชาบอลแรกไม่ดีครับขอข้ามไปก่อนเล่นสั้นจังหวะนี้ยอดเยี่ยมครับเอกราชเจ็ดต่อสองครับตัวเป็นแนก็ยังห่างอยู่ครับโอ้โหแก้ไขครับเอาละครับยกขึ้นมาหัวสาวตัวนี้อ้าวตีมันได้ครับมีคือสินให้เป็นทัชบอลครับเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่1 8-2 ครับเวลานอกทางเทคนิค
านถือไว้ท่านละ1ใบเท่านั้นนะครับมาชมกันต่อนะครับการถ่ายทอดสดครับท่านถือบัตรสีฟ้าไว้มวลชนแอร์เอเชียนักกีฬาผู้ปกครองเชียร์นะครับของอัศมชันก็เท่ากันนะครับหาน้อยนะครับแต่ว่าเชียร์กันตลอดเลยครับเจ้าที่สนามของเราได้รับดูนะครับคะแนนนำห่างนี้ก็มีโอกาสนะครับที่อาสมชันจะปิดเซตนี้แล้วก็คว้าแชมป์ไปครองนะครับแต่ว่าถ้าได้แชมป์จริงก็เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับหลังจากที่ห่างหายไปโอ้โหนานพอสมควรเลยครับวันนี้กลับมาเสิร์ฟหลุดออกได้ครับสำหรับอนุชาลามอสสามต่อแปดครับตั้งมาโอกาสบุกของมักกะสันนะครับนะครับบอลเร็วโดยธนกฤตนะครับอันนี้ก็มือซ้ายเหมือนกันครับสูง175นะฮะสองหน้าครับเสิร์ฟบอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับยังพอแก้ได้โฟกัสตียัดอีกแล้วครับเบลก็เป็นสิริชัยนะครับเราทำได้ค่อนข้างเร็วครับทัชบ็อกออกไปแต้มยังนำอยู่ครับ9ต่อ4คะแนนบอลแรกตูนล้นครับธีรพัฒน์หยอดข้ามด้านหลังของมักกะสันลูกนี้ตีหลุดออกไปเองด้วยครับโอ้ไปแล้วครับดูครับจังหวะขึ้นมาแล้วฉีกขวามือครับมาออกไปนิดนึงครับ10ต่อ4ครับต้องเร่งขึ้นมาหน่อยครับทางฝั่งของมักกะสันด้านหลังอีกครั้งครับคราวนี้ถูกแกะขึ้นมาได้แต่ว่าโดนจับฟาวไปแล้วครับห้าต่อสิบครับบอลเสิร์ฟของธนกิจเข้าไม่ดีครับลูกนี้กลับมาเป็นทางฝั่งของอัสสัมชัญครับจะได้เสิร์ฟเอกราชครับเสิร์ฟอ้าวแล้วบอลแรกโอ้น่าเสียเลยครับดูครับโอ้โหบิดเยอะไปหน่อยครับพยายามจะคอนโทรลให้เข้าตำแหน่งเซตเตอร์ครับแต่ว่าพลาดไป12ต่อ5ครับแต้มเดินเรื่อยๆครับอัสสัมชัญบอลแรกล้นมาครับปั๊มหน้าตาข่ายยังแกะออกมาได้ครับเอกราชอ้าวแล้วลูกนี้ไม่ดีครับโอ้พลาดบ้างครับก็มีให้เห็นเหมือนกันครับทางฝั่งของอัสสัมชัญหกต่อสิบสองครับบอลแรกสวยครับเล่นสั้นลูกนี้เจอบล็อกยังได้อีกครั้งหนึ่งครับทางฝั่งของอัสสัมชัญเกมรุกลูกนี้มาไปติดของมือของวัชระชัยเสียได้ครับธีรพัฒน์7ต่อ12ครับขึ้นมาอีกครั้งนึงธีรพัฒน์คราวนี้ไม่พลาดครับเมื่อสักครู่นี้ติดบล็อกครับคราวนี้หนีบล็อกได้ครับจ่าครับยกให้มาลูกนี้อ้าวถูกรองไว้จังหวะขึ้นวางเบาๆครับตั้มหน้าตะข่ายทางฝั่งของอัสสัมชัญครับได้แล้วลูกนี้มาหักข้ามไปแล้วก็เป็นแต้มของมักกะสันครับโอ้โหว่ายังไม่ยอมครับยังไล่มาเรื่อยๆครับมักกะสันพิทยาอ
เราจังหวะสั้นป้ายข้ามไปแล้วก็เป็นต้ามครับตัวรองไปอยู่หลังบล็อกครับแล้วลูกนี้เหมือนจะสุดไปเอื้อมด้วยครับครับ14-8ครับพายุพัดครับเสิร์ฟบอลแรกดีครับกฤษดายกขึ้นมาลูกนี้แต่ยังได้อยู่ครับอนุชาเคาะเบาๆแดนหลังครับมาสัทรมินไปหยอกไปเองครับลูกนี้มาตรฐานขอบเปลี่ยนตัวหมายเลข14หยอกหมายเลข5เข้าหมายเลข5นะครับณัฐพงษ์จันทร์ดีครับลงมายังไม่เสิร์ฟพระพายุพัด15-8ครับโอ้โหจังหวะนี้ครับประชาสัมพันธ์นะครับหลุดออกไปด้านหลังเลยครับการกับทีมชาตินะครับนักกีฬาทุกทีม9-15ครับทำกิจกรรมกับทีมชาติขอให้มารวมกันที่หน้าป้ายด้านหน้าโรงยิมนะครับเดี๋ยวนี้เลยนะครับลงมาเลยครับลงมารวมกันด้านล่างเลยครับเสิร์ฟโดยวัชรชัยครับมาแล้วโอกาสของอัศมชันครับยังรองได้อยู่ครับมักกะสันสวนกลับคืนไปบ้างยังได้อยู่อันเดอร์มาลูกนี้อ้าวบอลตีมันแรงครับของสิริชัยครับรับได้ก็จริงครับแต่ว่าหลุดออกไปครับเป็นตัวก้าวแล้วนอกฮานิครั้งที่2นะฮะมันต่อนะครับหมุนบอลยุวชนเอเชียอายุไม่เกิน14ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับรอบชิงชนะเลิศในประเภททีมชายนะครับมักกะสันพิทยาพบกับอัศมชันครับนำอยู่16-9ครับสำหรับอัศมชันโอ้เราตั้งขึ้นมาลูกนี้โอ้กดลงครับลูกนี้อนุชาลามอกดนำค่อนข้างจะเยอะครับในเซตนี้เสิร์ฟโดยสราวุธครับน้องปอนนะฮะตำแหน่งบอลเร็วเซตมาโอ้นี่จ่ายบอลเร็วเหมือนกันครับธนกฤตวิโรจน์ครับเสิร์ฟเอาเซตมาอ้าวนี่ครับปัดติดตะข่ายครับเอกราชเอ็ดต่อ17ครับโอ้บอลล้นครับแต่ว่ายังทำเป็นแต้มไม่ได้โอกาสของอัศมชันครับสวนกลับลูกนี้โอ้โหนี่ครับอันตรายจริงๆครับอนุชาโอ้นี่กระโดดตีลูกนี้อัศมชันขอเปลี่ยนตัวหมายเลข10หมายเลข9เข้าเปลี่ยนตำแหน่งบอลเร็วลงมาอีกคนหนึ่งครับเอาสักดาสีนอกออกมาครับสำหรับอัศมชันแล้วก็เซตขึ้นมาให้หัวเสาลูกนี้โอ้โหกดเต็มๆเลยฮะฝังเลยครับลูกนี้จังหวะขึ้นของพีรพัฒน์นะครับผ่านบล็อกตรงกลางพอดีฮะเหมือนแรกต่ำครับโอ้โหแล้วจังหวะเซตพยายามจะยกให้เพื่อนแล้วครับแต่ว่าจังหวะเข้ามานี่มันขาดไปเยอะฮะ20-11คะแนนครับบอลแรกมาดีครับตัวตีลูกนี้มายังถูกตามกลับมาได้ฮะอ้าวแล้วพอลูกนี้กิตติพงศ์ครับดูครับมันจุดกึ่งกลางพอดีครับ
เบรกอีกครั้งนึงครับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้หางบัตรนะครับขอให้ยกมือขอจากพริตตี้นะครับชุดสีแดงขอบริษัทไทยเอเชียนะครับสาวสวยที่เรานำมา4ท่านนะครับทางบริษัทได้จัดมานะครับเพื่อมาดูแลพวกเรานะครับเพราะนั้นยกมือฉายไฟบอกน้องๆพี่ๆเขาได้เลยนะครับว่ายังไม่ได้บัตรหางบัตรสีฟ้านี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่สนามจิรนครอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับหมดเลยนะครับมีประมาณ700ใบในรอบชิงชนะเลิศแล้วครับสำหรับวอลเลย์บอลยุวชน14ปีแอร์เอเชียนะครับขอเวลานอกครบแล้วนะครับมักกะสัน2ครั้งในเซตนี้เปลี่ยนตัวครับมักกะสันเอาพัทรมินลงมาอีกครั้งนะครับมักกะสันขอเปลี่ยนตัวเอานัทพงษ์ออกนะครับออกมาได้14เท่าแต่เราก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วฮะเราจะเปลี่ยนตัวเซตบ้างครับทางฝั่งของอัศมชันมีปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนตัวครับเดี๋ยวนี่ครับอัศมชันขอเปลี่ยนตัวพยายามเปลี่ยนตัวใหม่ครับหมายเลข6มาครับตัวเซตสำรองพุทธิธรครับน้องอาร์มนะครับสูง170เซนติเมตรเสิร์ฟครับสวนกลับมาเอารองได้ครับแม่รองจังหวะแรกได้ครับแต่ว่าก่อเกียรติครับพุ่งไปเก็บไม่ถึงช่วงท้ายนี่ก็เปลี่ยนตัวกันเยอะครับเซตนี้ดูครับมักสันจะแก้เกมแล้วก็กลับมาได้หรือเปล่าเพราะเขาเยอะเปลี่ยนตัวกันเยอะพอสมควรสารนาครับเสิร์ฟอ้าวบอลล้นครับแม่โอ้โหโดนนะครับลูกนี้13ต่อ21ครับก็ยังตามมาห่างๆฮะแล้วบอลแรกดีครับแล้วอ้าวโอ้โหนี่เซตเสียครับลูกนี้ทางฝั่งของพุทธิธรเสิร์ฟครับมักกะสันมีบอลแรกดีแล้วต่อจ่ายมายกโค้งแล้วยังเก็บได้ครับสวนกลับมาก่อเกียรติตั้งให้บอลแรกแล้วจ่ายบอลเร็วครับจักดาครับนี่ครับสำรองอีก1คนครับลงมาก็ทำคะแนนได้ครับมีกดเต็มๆนะครับลูกนี้รณกรครับแต่ท้ายเกมนี้ก็ส่งสำรองมาเล่นเยอะอ้าวลูกนี้เติบดีครับพลาดครับผู้เล่นของมักกะสันหาบอลไม่เจอครับลูกนี้เลยครับเติบมาแล้วโอ้โหเข้าจุดเก่งใจด้วยครับอีกครั้งนึงครับรณกรบอลแรกห่างครับจังหวะขึ้นลูกนี้โอ้ไม่ผ่านบล็อกครับแชมเปี้ยนชิพพอยต์ครับ24ต่อ14ก็เปลี่ยนตัวครับเอาธนากรป้องปิดลงมาครับแทนธีรพัฒน์จิวแสครับเหลือครับรณกรจะปิดแมตช์ได้เลยหรือเปล่าครับเอาล้นแล้วครับโอกาสมาแล้วแล้วจ่ายมา3เมตรหลังลูกนี้ตีโอ้โหล้นกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเคาะข้ามไปก่อนครับจักรกายของมักกะสันครับเซฟได้ไหมติดล็อกลัดขึ้นมาโอ้ต้องฟรีบอลแล้วครับฟรีบอลลูกนี้เอาละครับมักกะสันโอ้โหนี่ครับพัทรมินครับยังยื้อไว้ได้ครับเป็น15ต่อ24คะแนนครับดีครับมีหลอกหนึ่งตัวครับก่อนที่จะเตะเข้ามาตีลูกนี้นี่ก็เปลี่ยนทั้งทีมเลยฮะฝั่งของอัศมชัน
ส่งเอาอัครพงษ์ลงมาเสิร์ฟครับอัครพงษ์สีเสมอฝั่งของมักกะสันวันนี้ต้องเสิร์ฟไม่พลาดแล้วครับนะครับบอลแรกรองได้สวนมา3เมตรโอ้ยังเก็บได้อยู่จังหวะ2ครับไม่ได้แล้วครับโอ้โหนี่ครับยังอยู่ครับ16ต่อ24ครับผมครับเสิร์ฟต่อแล้วก็บอลแรกมาแล้วจ่ายบอลเร็วครับลูกนี้ให้หัวเสาบ้างครับแล้วจบเลยครับต่อไปนั้นว่าสำคัญครับเอาชนะไปในเซตที่4ครับที่คะแนน25ต่อ16สู่ผลการแข่งขันนะครับเรียนสำคัญเอาชนะมักกะสันพิทยาไป3ต่อ1เซต25ต่อ14 20ต่อ25 25ต่อ12และ16ต่อเอาเข้าไปครับ25ต่อ16ก็คว้าแชมป์นะฮะวอลเลย์บอลชิงแชมป์แอร์เอเชียนะฮะอายุไม่เกิน14ปีประจำปี2558ไปครองนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับหลังจากที่ห่างหายไปค่อนข้างจะนานพอสมควรสำหรับโรงเรียนอัสสัมชัญนะครับโอ้โหนี่ฮะคว้าแชมป์ไปครองนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนแล้วกันนะฮะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาติดตามการถ่ายทอดสดกันต่อครับทางเอเชียนะครับได้รับ